โยสวัสดีครับผมเม้งนะพิมพ์มีนาค่ะและนี่คือรายการสรุปให้ฟังรายการที่จะมาสรุปเรื่องราวต่างๆให้คุณฟังภายในโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปคอมเมดี้ซีรีส์วันตอนที่4กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยมีกลุ่มเด็กนักเรียนเนี่ยไปทัศนศึกษาแล้วก็มีตัวมัคคุเทศเนี่ยหรือไกด์อ่ะก็คือเป็นตัว AI คนขับรถเนี่ยก็เป็น AI แต่ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยก็คือเด็กจริงๆแล้วบอกว่าเราก็จะไปที่โรงงานของบริษัทของยีเดนซึ่งหนึ่งในเด็กนักเรียนที่มันไปบริษัทนี้เนี่ยก็คือไอ้หนุ่มหน้ามนคนนี้เนี่ยเป็นลูกคือพ่อของมันอ่ะเป็นคนคุมโรงหัวหน้าคุมโรงงานเว้ยซึ่งโรงงานนั้นน่ะเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในเมืองซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์เรเบกพอดีเป็นเหตุการณ์ที่เมืองระเบิดอ่ะซึ่งพ่อของไอ้หนุ่มคนนี้ก็โดนกล่าวหาว่าเป็นคนที่ทำให้เมืองระเบิดเลยกลายเป็นว่าไอ้พวกเนี้ยโดนเพื่อนบูลลี่เพื่อนแม่งเลวมากไอ้เลวเรามาต่อกันเลยตามสเต็ปช่วงมันก็ต้องมีคนแบบว่าโดนแบบตัวร้ายเนี่ยว่าโดนแฮกระบบแล้วมันก็แฮกเนี่ยกลายเป็นค้างคาวซึ่งอีตัวพระเอกของเราเนี่ยมันไปใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะแปลงร่างจะแปลงร่างกำลังจะแปลงร่างแต่ยังก่อน หน่วย AIMS มาพอดีครับก็เลยเก็บเข็มขัดได้ทันนี่น้องวอลเคอรี่มาแปลงร่างก็สู้ตัวร้ายตามสถานการณ์ต่อไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้เนื่องจากว่าอีตัวร้ายเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนแบบตัวค้างคาวไงคือมันบินได้น้อง AI ก็เลยมองดูแล้วว่าเตรียมพร้อมแล้วน้อง AI ที่มองเนี่ยคือเขามองเพื่อเก็บข้อมูลเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าท้าความต่อไปนะครับตัดภาพมาที่บริษัทพอมาที่บริษัทใช่ไหมไอตัวพระเอกเนี่ยมันก็อยากรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอีเดย์เบงแม่งเกิดจากอะไรกันแน่วะก็เลยไปถามรองประธานรองประธานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอรองประธานเนี่ยก็อึ้งแบบไม่ยอมบอกอะยุ่งอะไรนี้สุดท้ายรองประธานก็เดินหนีไปแล้วก็บอกว่าบางครั้งนะท่านประธานเราก็ต้องปิดบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะทีนี้พวกพระเอกก็เลยอยากรู้กันครับผมส่วนน้องวอลคิวรี่เนี่ยเราจะเห็นว่าในฉากของ EP ที่แล้วอ่ะจะเห็นว่ามันจะมีมือโผล่มาใช่ไหมแล้วก็น้องวอลคิวรี่อ่ะแกไปเก็บข้อมูลจากไอตัวที่เป็น AI ร้านซูชิอ่ะก็คือแอบใช้กล้องจอมปิดอ่ะไปติดไว้แล้วก็เลยทำให้รู้ว่าเฮ้ยบริษัทของไอฮีเดนอ่ะมันทำไอพ็อกไลคีอ่ะขึ้นมาจากตัวสัตว์ต่างๆก็เลยทำพ็อกไลคีอ่ะเอามาให้ตัวพลองกันบ้างก็คือเป็นตัวของคิงคองนั่นเองซึ่งพาลองก็บอกว่าให้ของเล่นกูอีกแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่สอนวิธีกูใช้เหมือนเดิม ตามภาพไปอีกทีครับผมตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าตัวพาลองเนี่ยพาไอ้หนูนั่นอะเข้าไปในสถานที่เดย์เบรกแล้วทีนี้ก็ไปเจอพวก AI ผมไม่รู้ว่า AI ที่มันโดนแฮกเนี่ยมาอะไรยังไงนะแล้วก็ทีนี้ก็บรรจบกับเจอพระเอกพอดีทีเนี้ยพระเอกคือกูไม่อยากปิดบังแล้วว่ะกูแบบเหมือนกูเหตุการณ์เดย์เบรกกูเหมือนบริษัทกูปิดบังแล้วอ่ะทีเนี้ยกูซื้อใจเลยแปลงร่างให้ดูต่อหน้าต่อตาแล้วว่ากูนี่แหละคือไอ้ตะแกรงตัวสีเหลืองเนี่ยแหละซึ่งน้อง AI เนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลไปแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยทั้งข่าวต้องเจอนี้สักหน่อยละไฟยิงฟอลคอนปาเข้าไปรับได้นะฮะแล้วก็นะเนี่ยฉากเนี้ยมันก็จะมีการสู้กันบนฟ้าซึ่งเราก็จะเห็นว่าน้อง AI นั้นน่ารักเหลือเกินพอน้องได้ทำการบกมือสรุปก็คือน้องไอเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวที่คอยยื่นของให้อย่างเดียวนะครับเป็นตัวที่คอยเก็บข้อมูลการต่อสู้ต่างๆเพื่อคอยซัพพอร์ตให้กับตัวพระเอกด้วยนั่นเองนะครับตามภาพเหตุการณ์เข้าไปในตึกโรงงานที่เกิดเหตุระเบิดในช่วงเดย์เบรกนะครับผมบอกก่อนว่าก่อนพระรองเนี่ยเขาจะแบบสามารถแปลงร่างได้เขาต้องโดนเตะไรตลบอยู่ทีเดียวกลิ้งเป็นลูกขนุนกุ๊กๆก่อนที่จะแบบแปลงร่างออกมาเป็นเจ้าคิงคองตัวใหญ่ซึ่งก็บอกต้องบอกว่าก่อนแปลงร่างได้ก็เหมือนเดิมนะมันเป็น angry face ไงคือบอกไปแล้วว่ามันเป็น angry face คือชื่อของ Walken Valkyrie มันคือว่าเทพแห่งไฟนั่นเองจบก็คือพอออกมาเป็นไอ้ตัว King Kong ก็ค่อนข้างสวยทีเดียวซึ่งถามว่าไอ้พวกที่เหลือที่มันเข้าไปมันทำอะไรก็คือไอ้เด็กตัวน้อยที่มันเข้าไปมันก็ไปหาชิปข้อมูลด้วยว่าแบบมีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมพอมันไปหาชิปข้อมูลเจอใช่ไหมมันก็เอาไปเสียบใส่ฮิวมาเกียแล้วก็ปรากฏเป็นภาพเหตุการณ์ของเดย์เบรกที่เกิดขึ้นก็คือเจอพ่อมันนั่นแหละนั่งอยู่ในโรงงานทีนี้ก็เปิดเหตุการณ์ย้อนกลับไปว่าเฮ้ยมันมีคนแฮกเข้ามาในระบบมันคือคอมเมดี้โฮโลบีมันเป็นตัวร้ายซึ่งก็คือเหมือนบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ระเบิดไม่ได้เป็นเพราะว่าพ่อของเด็กคนนั้นหลับแต่เป็นเพราะว่าไอ้พวกเน็ตซิโบจินไรดอทเอ็ดเนี่ยมันเป็นคนแฮกโรงงานนั่นเองทำให้เกิดเหตุการณ์ระเบิดในช่วงวันเดย์เบรกนั่นเองคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนตัวของพ่อของไอเด็กคนนี้แหละมันเป็นคนตัดสินใจที่จะระเบิดโรงงานเพื่อที่จะทำลายฮิวมาเกียที่มันแบบว่าโดนแฮกข้อมูลทั้งหมดให้ตายไปกับโจมันก็คือเป็นฮีโร่เองนะ
มาต่อกันที่ฉากสุดท้ายหลังจากที่พ่อของไอ้เด็กคนนี้เนี่ยมันกลายเป็นฮีโร่ไปแล้วพระเอกของเรายังคงเล่นมุกแดกแบบเรียบมุกแดกใช่ไหมไปหน้าพระรองแล้วพระรองก็เดินหน้าหยีกลับมาเหมือนเดิมนะครับสรุปคร่าวๆก็คือว่าเหตุการณ์เรเบกทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากความผิดของตัวพ่อน้องคนนั้นนะครับแต่ว่าน่าจะเกิดหลักๆมาจากพวกเรซูเบอร์กินแบนด์ดอทเน็ตนั่นเองแต่ว่าเหตุการณ์คร่าวๆที่ว่าเหตุการณ์เรเบกในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเชื่อว่าทางคาเมเรียลซีวันนั้นจะมาเปิดเผยให้เราดูในอีกตอนต่อๆไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการเล่าให้ฟังในการสรุปพูดแรงกูเนี่ยและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเล่าให้ฟังที่พวกเราสองคนสรุปให้ทุกคนฟังนะครับไม่รู้ว่าจะตัดคลิปนี้ให้ได้5 ทีเป๊ะๆหรือเปล่านะมีขาดเกินเลยนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ดูจบแล้วนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเมงแล้วก็เรามี Facebook Fanpage แล้วนะคะคือพิมพ์ได้เลยว่าต่อเมงนอกจากนี้ก็ยังจะมี IG ต่อเมงไรเดอร์อีกด้วยเรามี IG ด้วยเหรอทำไมกูไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้คอมเมนต์ก็ได้นะคะบ๊ายบายสำหรับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายที่สุดในโลก